นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแม่ครัวก่อติดคดีนำเข้ารถหรู DSI ยืนยันรถยนต์ลัมโบกินีสีเขียวโด่งปกรณ์ลำไม่ใช่รถถูกโจรกรรมด้านนักร้องดังโพสต์อินสตาแกรมแจ้งเป็นครั้งที่3สามารถสืบค้นที่มาที่ไปรถยนต์ได้เบนเรซิ่งเดินทางมาศาลอาญารัชดาตามนัดสอบคำให้การคดีสมคบค้ายาเสพติดฟอกเงินยันไม่หนีคณะทนายเตรียมยื่นประกัน3ล้านฟังเสียงสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากชาวชุมชนแบริ่งรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานการแก้น้ำท่วมแบริ่งหลาซานบ่ายนี้บิ๊กป้อมเข้าทำงานกลาโหมวันแรกล้างหายไปนาน13วันยืนยันยังทำงานไว้ถ้าไม่ไหวก็ไม่มาเข้ากับรัฐวุฒิหิดมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2560ต่างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เพราะว่าในกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ว่าวันนี้ฝนจะตกร้อยละ80ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ต่างจังหวัดนี่ก็มีเขาเตรียมตัวกันมานานแล้วล่ะคุณรัฐวุฒิเพิ่งมีชาวกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นะคะเราได้เรียนรู้จากช่วงสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้ววิธีเตรียมตัวว่าจะรับน้ำยังไงฝนตกทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าหน้าฝนแล้วไงคุณ คนกรุงเทพก็ต้องปรับตัวที่สำคัญวันนี้นะคนอยากให้ฝนตกมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะทำไมคะเดี๋ยวบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะมาดูสถานการณ์ที่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็มาดูความเดือดร้อนของชาวลาซานแบริ่งที่ขึ้นชื่อเป็นตำนานเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาหนักๆใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีหลังจากที่หลายคนสื่อนั่นแหละจับตาว่าเอ๊ะพลเอกประวิตรหายไปท่ามกลางข่าวลือเรื่องของอาการป่วยนะคะ13วันนับวันกันเลยทีเดียววันนี้มาทำงานแล้วแต่สื่อก็บอกว่าท่านยังดูอิดโรยนะคะดูสู้ไปเสียงแหบแห้งแต่ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากพลเอกประวิตรเพราะวันนี้สื่อก็ถามหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าแน่นอนพลเอกประวิตรเนี่ยสู้อยู่แล้วอีกคนก็สู้นะฮะใครคะเบนซ์เรซซิ่งครับวันนี้นักสอบคำให้การนะครับก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อสู้คดีเดี๋ยวต้องรอดูว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือเปล่าอีกคนก็สู้เหมือนกันค่ะคุณโดมปกรณ์ลำค่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย DSI ปลูไม่ใช่ปูพรมไปตรวจดูบรรดารถหรูต่างๆเพราะว่าได้รับการประสานมาจากทางอังกฤษว่ามีรถที่ถูกโจรกรรมรถหรูรถซุปเปอร์คาร์ถูกโจรกรรมจากอังกฤษแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้น DSI ไปปูพรมหาเลยไปดูเลยว่าบรรดาร้านที่จำหน่ายรถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายเนี่ยมันใช่หรือเปล่ากับรถที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศอังกฤษปรากฏว่ามีรถต้องสงสัยว่ากันว่าเป็นของดาราอักษรย่อตัวอะไรนะดอเด็กเนี่ยนะครับที่ไปทำสัญญาฝากขายเอาไว้ด้วยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมามีการแถลงด่วนที่ DSI เนี่ยนะครับโดยที่ระบุว่ารถ Lamborghini สีเขียวที่ครอบครองโดยพระเอกดอเด็กโดมปกรณ์ลำไม่ใช่รถที่มีการโจรกรรมมาตามข้อมูลที่อังกฤษส่งมาให้กับ DSI นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการแถลงที่ DSI เนี่ยผู้ชมนิวทีวีรู้ก่อนนั้นแล้วเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุยเคาะเจาะข่าวพันตำรวจโทกรวัตรปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันผ่านทางคุยเคาะเจาะข่าวเรียบร้อยบอกว่ารถหรูของโดมปกรณ์ลำเนี่ยไม่ใช่รถที่ถูกโจรกรรมจากต่างประเทศแต่มันมีแต่นะครับว่าเรื่องการนำเข้าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรหรือไม่เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับอย่างนี้ครับเรื่องคุณโดมเนี่ยผมเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยมันการข่าวหรือว่าข่าวที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ออกไปจากผมนะครับผมไม่ได้ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดมทีนี้พอมันเป็นประเด็นในโซเชียลเนี่ยก็มีหลายท่านมาถามผมว่าตกลงรถคุณโดมเนี่ยเป็นรถลักมาจากอังกฤษไหมรถที่ยึดไว้มันเป็นคันสีเขียวเหมือนกันนะครับแล้วมันยังไงคือคุณโดมจะต้องดำเนินคดีถูกดำเนินคดีอะไรซึ่งเห็นว่าพยายามที่จะมาขอพบผมอยู่ซึ่งผมก็ยินดีนะครับถ้าจะแสดงความบริจาคด้วยการมาพบผมที่ประเด็นของคุณโดมเนี่ยมันเป็นประเด็นค่อนข้างจะลุกลามไปผมตอบท่านอย่างนี้นะเบื้องต้นเนี่ยคุณโดมยังไม่ได้เอาเอกสารมาพบผมมาแสดงกับผมนะครับ
ผมจะตอบให้ท่านทราบโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณโดมจะเสียหายคือเบื้องต้นเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วรถของคุณโดมเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่ถูกลักมาจากประเทศอังกฤษตอบอย่างนี้นะครับจะได้สบายใจกันว่าครับตอนนี้คุณโดมเนี่ยอาจจะครอบครองรถ Lamborghini ซึ่งจะชำระผิดหรือถูกยังไงเนี่ยคุณโดมเขาก็พร้อมที่จะเห็นว่าอย่างนั้นนะผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยก็ว่าจะเอาเอกสารมาให้ผมมาให้ดูครับผมก็จะดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่ามันเป็นลักษณะรถที่เข้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นนะครับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าข้อมูลไม่ได้ออกมาจากผมออกมาจากใครฮะคุณกิติมาก็วันที่แถลงข่าววันแรกไงคะที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อสักครู่แฟ้มภาพก็ขึ้นให้ดูอะค่ะอธิบดี DSI นะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีแถลงข่าวจากทาง DSI เดี๋ยวรายละเอียดจะตามเข้ามานะคะแต่ว่าอธิบดี DSI ก็บอกว่ารถของคุณโดมปกรณ์ลำเนี่ยไม่ใช่คันที่ถูกโจรกรรมมาเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามซึ่งพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาถึงแม้จะเป็นตัวอักษรย่อก็ตามมันมีไม่กี่คนถูกไหมคะดาราก็ Lamborghini สีเขียวดอเด็กไม่ใช่ดอยปกรณ์ลำไม่ใช่ดอยปกรณ์ ใช่ไหมคุณบอยปกรณ์ก็ Lambo สีเขียวนะคุณใช่มันมีอาถรรพ์หรือเปล่า Lambo สีเขียวแต่ผมได้ไปฝากขายไว้ที่บริษัทอันนั้นกรณีสจล.ตรวจยึดใช่ค่ะอันนั้นกรณีสจล.ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันหาไม่ยากค่ะมีไม่กี่คนดาราอักษรย่อบอใบไม้แล้วมีรถ Lamborghini หรูครอบครองคุณโดมปกรณ์ลำเนี่ยโพสต์ข้อความใน Instagram นะคะเดี๋ยวนี้ Instagram ก็ใช้เป็นสื่อในการที่ดาราเนี่ยจะใช้ติดต่อกับแฟนคลับแล้วก็ชี้แจงประเด็นที่มีข้อสงสัยได้เลยนะคะอันนี้คือรถของคุณโดมนะคุณโดมเขาก็ออกมาชี้แจงอันนี้เป็นรอบที่3แล้วใช่ไหมคะใช่ครับรอบที่3แล้วเนี่ยนะคะในอินสตาแกรมเนี่ยโดมบอกว่าก่อนนอนเนี่ยขออีกเรื่องนึงโดมบอกว่ายุคนี้หมดสมัยแล้วครับที่จะสร้างเรื่องขายกระแสเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตนในยุคที่อินเทอร์เน็ตก้าวไกลข้อมูล database ทุกอย่างมันมีครบถ้วนนะคะแล้วก็การที่จะสืบข้อมูลอะไรเนี่ยทำได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้วคุณโดมก็ยกตัวอย่างเรื่องรถของตัวเองเนี่ยนะคะว่ามันจะมีWIN WIN หรือภาษาไทยก็คือหมายเลขตัวถังเหมือนกับเป็นข้อมูลบัตรประชาชนของรถยนต์ในหมายเลข17หลักของหมายเลขตัวถังเนี่ยจะบอกข้อมูลทุกอย่างเลยค่ะว่ารถคันนั้นผลิตจากที่ไหนออกมาจากโรงงานไหนประเทศอะไรหรือแม้แต่ว่ารถคันนั้นถูกขโมยมาหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลของรถที่ถูกขโมยมาของตำรวจสากลเนี่ยไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับแต่อย่างใดแต่ถูกเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เดือดร้อนให้ได้ค้นหาข้อมูลรถของตัวเองในอินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกนะคะครับนี่เป็นภาพที่3เนี่ยนะครับที่คุณโดมมีการโพสต์หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาอันแรกเนี่ยก็คือบอกว่าเวลาลงข่าวแบบนี้เขาเสียหายเขาเดือดร้อนอันที่สองก็เอาเอกสารยืนยันบอกว่าเขาซื้อ Lamborghini ของเขาเนี่ยมาอย่างถูกต้องตัวแทน Lamborghini กรุงเทพค่ะแล้วก็ภาพที่3เมื่อสักครู่ที่เห็นกันถ้าสมมุติว่าจะตรวจสอบว่ามันเป็นรถมาจากที่ไหนยังไงเนี่ยมันมีข้อมูลขึ้นอยู่แล้วเป็นสากลเข้าไปตรวจสอบได้แต่ขณะเดียวกันตอนแรกเนี่ยคุณโดมโพสต์เอาไว้อันที่2ที่บอกว่าเดี๋ยวรอวันทำการใช้คำว่าวันทำการนะจะเข้ามาชี้แจงกับ DFI ไม่ต้องรอเรียกเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะทางทีมข่าวนิวทีวีติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณโดมนะคะผู้จัดการส่วนตัวเปิดเผยว่าคุณโดมไม่ได้มีท่าทีกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพราะว่ามันมีหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องตรงไปตรงมาตอนนี้ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ยังทำภารกิจไม่เสร็จแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ต้องรอ DFI เรียกตัวแต่ว่าจะไปหาด้วยตนเองเลยแต่ว่าจะวันไหนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งผ่าน Instagram อีกทีหนึ่งค่ะครับจากเรื่องของโดมนะครับมาดูเรื่องของเบนซ์อัครกิจเช้าวันนี้เดินทางไปที่ศาลอาญาหลังจากที่มีข้อหาสนับสนุนผู้ที่กระทำผิดตามพรบยาเสพติดนะครับโดยที่เบนซ์นั่นก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในวันนี้ครับโดยที่นายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เบรสซิ่งครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีสมคบฟอกเงินกับบอยนาคคำเครือข่ายยาเสพติดไซสนะแล้วก็ความผิดตามพรบมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับนายสิทธิโชคตรีเนตรก็คือทนายความส่วนตัวนะครับแล้วก็คุณแม่มาที่ศาลอาญาในนัดสอบคำให้การจำเลยคดีนี้อัยการเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องเบนซ์ในความผิดตามพรบมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดปี2534และสมคบฟอกเงินโดยที่เบนซ์ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเรียบเฉยนะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเจตนาที่จะหนีคดีได้มาพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
แล้วก็การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการเชื่อมโยงทางบัญชีเท่านั้นโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ต่อสู้ตามที่ศาลนัดทุกครั้งนะครับเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของเบนซ์ในเช้าวันนี้ครับก็ในส่วนของคดีนะครับก็ยังยืนยันมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันมีแค่การเชื่อมโยงเกี่ยวกับทางบัญชีนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเจตนาที่จะยังต่อสู้คดีมาโดยตลอดนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาตามที่ศาลนัดโดยปกติครับผมส่วนทางด้านทนายความนายสิทธิโชคนั้นบอกว่าวันนี้เบนซ์มาตามนัดของศาลเพื่อสอบคำให้การในข้อหาร่วมกันสมคบการฟอกเงินและข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดค้ายาเสพติดโดยจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแน่นอนนะคะส่วนจะได้ประกันตัวในคดีที่เป็นผู้สนับสนุนค้ายาเสพติดหรือไม่นั้นอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลแต่ว่าเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดมาประกันตัวเนี่ย3 ล้านบาทนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบคำให้การแล้วก็รอคำสั่งของศาลข้อหาสนับสนุนค้ายาเสพติดว่าจะมีคำสั่งคดีออกมาอย่างไรเพราะว่าอัตราโทษมันค่อนข้างสูงไงคุณนะคะลองไปฟังเสียงทนายความกันค่ะทำงานอยู่แล้วครับทางพนักงานการก็ต้องคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วครับอันนี้เราไม่ได้ก็เป็นดุลพินิจศาลครับครับเตรียมมา3 ล้านครับ3 ล้านครับเป็นเงินสดครับปฏิเสธครับผมครับก็รับวันนี้เป็นขั้นตอนของการรับฟ้องสอบคำให้การจำเลยครับก็เบนก็ยืนยันให้การปฏิเสธครับผมใช่ครับใช่ครับเนี่ยรับฟ้องทั้งสองข้อหาเลยวันนี้ครับผมอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของทรัพย์ครับในส่วนของเบนไม่ได้มีในเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมนะก็รอดูนะครับว่าก็เตรียมหลักทรัพย์มาเป็นเงินสด3 ล้านบาทนะใช่ค่ะเพราะอัตราโทษมันค่อนข้างสูงไงคุณรัฐวุฒิขณะเดียวกันนะคะที่ DSI แถลงเมื่อตอน10 นาฬิกาที่ผ่านมากรณีรถ Lamborghini ของพระเอกหนุ่มบอยไม่ใช่บอยขอไปโดมประกรณ์ลำประกรณ์เหมือนกันประกรณ์เหมือนกันเขียวเหมือนกันแลมโบเหมือนกันอีกอาถรรพ์นะเนี่ยต้องไปทำบุญต้องไปอะไรอย่างงี้ไหมคุณโดมประกรณ์ลำนะคะกรณีรถล่าสุดเนี่ยทางด้านของอธิบดีขออภัยค่ะรองอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนการนำเข้ารถยนต์หรูเนี่ยเปิดเผยกรณีนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรถหรูที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้160คันที่สำแดงราคาต่ำแล้วก็ถูกโจรกรรมมาจากสหราชอาณาจักรนะคะแต่ว่า Lamborghini สีเขียวของโดมปกรณ์ลำเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับรถที่ถูกโจรกรรมมาจากสหราชอาณาจักรแต่ประการใดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารรถคันดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นคลัตช์สีตัวเลขตัวถังว่ามีส่วนเข้าข่ายการสำแดงราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือไม่นะคะเบื้องต้นเนี่ยโดมประสานนำเอกสารมาให้ DSI วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนการตรวจสอบบุคคลที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดเบื้องต้นเนี่ย DSI จะเร่งดำเนินการตรวจสอบในส่วนของผู้ประกอบการนำเข้ารถหรูแล้วก็ผู้จำหน่ายนะคะโดยจะเรียกตัวมาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสำแดงราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือไม่ส่วนผู้ครอบครองเนี่ยจะเรียกมาสอบปากคำเป็นรายๆไปถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดปกตินั่นเองนะคะส่วนการตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายไปอำนวยความสะดวกในการนำเข้ารถหรูแล้วเนี่ย9 คนค่ะมีตั้งแต่ระดับรองอธิบดีกรมศุลกากรที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยต่อจากนี้จะมีการประสานอธิบดีกรมศุลกากรให้ดำเนินการทางด้านคดีต่อไปนะคะไฮโซรายหนึ่งที่มีชื่อเปิดเผยออกมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเจ้าของศูนย์รถอันนั้นก็ต้องเข้าไปให้คำชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าตกลงมันถูกหรือมันผิดอย่างไรต้องแยกเป็น2 กรณีนะครับกรณีของรถหรู ก็คือรถที่ถูกโจรกรรมมาก็คือซื้อมาแล้วถูกขโมยหรือว่าซื้อมาแล้วก็เอาไปขายเองแล้วก็แจ้งหายใช่ค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับการประสานข้อมูลมาจากอังกฤษอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้วิธีการสำแดงอินวอยเทสราคาต่ำกว่าความจริงที่วันนั้นพันตำรวจโทกรวัฒน์เนี่ยอธิบายฟังว่าราคาเป็นเงินสกุลปอนด์แต่ปรากฏว่ามาสำแดงเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทำให้การเสียภาษี 328% ของบ้านเราเนี่ยมันยิ่งถูกลงไปกว่าเดิมอีกก็คือแจ้งทุนต่ำเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เสียภาษีน้อยราคาก็จะถูกลงนี่คือกรณีที่ DSI กำลังตรวจสอบอยู่นะครับพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับว่าตอนนี้แหมน่าจะสะอาดแล้วนะฮะไม่น่ามีขยะมั้งครับไม่ได้สิคุณท่านนายกมาเนี่ยจริงๆมันต้องมีปัญหาให้รอดูนายกจะได้แก้ไขได้ไงเดี๋ยวดูนะฮะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดจะเป็นอย่างไรครับค่ะ